มันดูเหมือนฉันเป็นคนหลอกลวงใช่ไหมเธอคงรู้สึกอยู่ว่าฉันไร้หัวใจเป็นคนที่รักหรือเป็นแค่คนที่ร้ายและในคำว่ารักฉันมีอะไรปิดบังหรือเปล่าอยากบอกเธอจริงๆบอกตรงๆว่ามองทั้งใจไม่เคยมีนาทีที่ใจของฉันจะเป็นของใครนอกจากเธอคนนี้เจ็บทุกๆครั้งที่ต้องทำไม่ดีเห็นน้ำตาของเธอทุกทีก็เกือบจะขาดแล้วใจอยากจะขอร้องอย่าเลิกรักกันอดทนเพื่อฉันได้ไหมสักวันจะรู้ฉันไม่มีใครและคนไม่มีหัวใจมีแค่เธอเท่านั้นและไม่ว่าชีวิตพบเจอใครๆคนที่ฉันจะให้หัวใจคนสุดท้ายคือเธอเรียบร้อยแล้วค่ะแผลดีขึ้นมากแล้วนะคะขอบคุณนะครับคุณดาเดี๋ยวผมช่วยเก็บให้นะครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดาเก็บเองนะคะคุณดาคุณดาเป็นอะไรมากไหมครับเลือดไหลด้วยอ่ะเจ็บมากค่ะไหนผมขอดูหน่อยนะครับโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเลยค่ะโอ๊ยทำยังไงอะคะเกิดอะไรขึ้นคะอุ๊ยตายจริงเป็นอะไรมากหรือเปล่าจ๊ะดาแก้กระจกบาดอะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรมากก็ดีแล้วจ้ะเดี๋ยวจะให้เด็กมาจัดการกันแล้วกันรีบไปใส่ยาซะแล้วก็รีบไปดูแลคุณรินด้วยแต่ว่าคุณจ๋าดูแลคุณรินอยู่ไม่ใช่หรอคะแล้วก็เห็นบอกว่าทานข้าวกับคุณอยู่ด้วยอ่ะเขาอิ่มแล้วจ้ะแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยรีบไปดูแลคุณรินด้วยงั้นผมว่าคุณรีบไปดูแลคุณรินเถอะนะครับแต่ว่าดายังไม่ได้ทำแผลเลยนะคะมาเดี๋ยวฉันทำให้นะไม่เป็นไรค่ะดาไม่รบกวนดีกว่าค่ะแผลเลยนิดเดียวดาทำเองได้คุณทอนค่ะแผลคุณทอนระวังอย่าให้โดนน้ำจนกว่าจะแห้งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดาจะเอาโฟมล้างหน้ามาให้นะคะเรื่องโฟมล้างหน้าเดี๋ยวฉันหาให้ทอนเองจ้ะรับรองว่าดีแล้วแพงมากไม่ใช่ถูกเหมือนของตลาดทั่วๆไปผมว่าคุณรีบกลับไปดูแลคุณลินเถอะนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาทำแผลให้ผมยินดีค่ะแต่ถ้าคุณฮอนมีอะไรให้ดาช่วยรายหาดาได้ตลอดเลยนะคะเนี่ยเขาคงให้ทอนปลอบใจไปเรียบร้อยแล้วไม่หรอกค่ะอาจี
คงแค่ไปเดินเล่นในสวนนะคะเดี๋ยวจ๋าไปตามให้นะคะไม่ต้องน้องจ๋าไม่รู้หรอกว่าสองคนนั้นมันทำชั่วอะไรกันไว้บ้างตอนที่เราไม่อยู่อ่ะใช่ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่คุณจ๋าไม่รู้อ่ะพี่ดาดาไปทำแผลให้คุณวิศธรที่บ้านมาค่ะบังเอิญคุณจีก็ไปที่นั่นด้วยค่ะดาสงสารคุณรินมากเลยนะคะที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ดาไม่อยากพูดเรื่องผิดศีลธรรมในบ้านหลังนี้แล้วค่ะดาละอายแก่ใจอ่ะดารู้สึกไม่ดีหยุดได้แล้วหยุดพูดจะทีได้ไหมฮะฉันไม่อยากฟังอีกแล้วฉันไม่อยากจะฟังคำนี้แล้วฉันไม่อยากฟังหยุดหยุดพูดได้แล้วอารินใจเย็นๆก่อนนะคะอารินใจเย็นๆก่อนนะคะอารินคะใจเย็นๆก่อนนะคะอารินใจเย็นๆค่ะอารินนะคะดาอยู่ตรงนี้นะคะอารินใจเย็นๆนะคะอยากอย่าฉันทนไม่ได้กับคนเจ็บประสาทแบบนี้อีกต่อไปคุณใจเย็นก่อนนะจีฉันไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวกับการที่เขาจะทำร้ายจิตใจของฉันอีกแล้วผมบอกได้ครับว่ามันยังไม่ถึงเวลาจีถ้าฉันไปจากที่นี่ไปไหนก็ได้ฉันอยากจะไปให้พ้นจากที่นี่ฉันยอมทิ้งทุกอย่างเราไปด้วยกันนะไปที่ไหนก็ได้ฉันรักคุณฉันอยากจะอยู่กับคุณฉันยอมเสียทุกอย่างจริงๆถ้าทอดแม่พาฉันไปจากที่นี่นะฉันรักคุณฉันอยากจะอยู่กับคุณพาฉันไปเราไปด้วยกันนะฉันรักคุณฉันรักคุณก่อนมีแค่คุณแค่คุณคนเดียวทอนเป็นอะไรอ่ะผมว่าอย่าทำแบบนี้เลยดีกว่านะครับมันยังไม่ถึงเวลาอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เลยผมทำไม่ได้จริงอ่ะผมขอโทษนะหนีไปสุขสมอารมณ์หมายกับมันมาแล้วไม่ใช่เหรอไอ้แต่ทำไมดูหน้าตาเหมือนไม่มีความสุขกับฉันเลยอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะฉันเหนื่อยฉันจะไปพักเอ๊หรือว่าโดนเด็กมันทิ้งเอาแล้วสินะฮะคิดผิดคิดใหม่นะคุณลินใครกันแน่ที่ดูน่าสงสารพรปจีเมื่อก่อนนี่ก็เก่งนักนี่หลอกสาวๆไม่รู้ตั้งกี่คนต่อกี่คนแล้วเป็นไงได้อะไรมาบ้างล่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไม่รู้ว่าคุณไปหลอกเด็กหรือให้เด็กหลอกเอาหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องพูดเรื่องนี้ต่อหน้าหลานทำไมเพิ่งจะมาอายเป็นหรือไงใช่ฉันยังมียังอายอยู่บ้างไม่เหมือนเธอหรอกหนีไปกกอยู่กับชู้ถึงที่บ้านมันอ่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าตอนเนี้ยใครมันหน้าด้านใช่ฉันหน้าด้านหน้าทนได้ยอมอยู่เป็นเมียไอ้ผู้ชายบ้ากามอย่างคุณมาได้ตั้งหลายปีจีพอได้แล้วค่ะพอได้แล้วค่ะจ๋า
ะขอร้องค่ะนะคะอย่าทะเลาะกันอีกเลยค่ะไม่โปรดนะคะจีอารินเธอคงรู้สึกอยู่ว่าฉันไร้หัวใจเป็นคนที่รักหรือเป็นแค่คนที่รักและในคำว่ารักฉันมีอะไรปิดบังหรือเปล่าอยากบอกเธอจริงๆบอกตรงๆว่าหมดทั้งใจไม่เคยมีนาทีที่ใจของฉันจะเป็นของเฮ้ยทอนมีเรื่องอะไรหรือเปล่าวะผมกำลังรู้สึกผิดครับกับใครอ่ะกับคุณนรินทร์ครับใช่เขาน่าสงสารแต่แล้วไงอ่ะแกจะยอมเลิกแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไปงั้นเหรอไม่ได้ครับไม่ได้ผมจะยอมทิ้งทุกอย่างไม่ได้แกต้องคิดให้มันเยอะๆนะคิดถึงวันข้างหน้าว่าจะได้หรือเสียอะไรบ้างไม่มีใครตัดสินใจได้นอกจากตัวแกเองน้ำเต้าหู้มาแล้วค่ะป้าเห็นคุณจ๋าน่ะกินข้าวเย็นได้น้อยก็กลัวหิวเลยเอาน้ำเต้าหู้อุ่นๆมาให้ดื่มค่ะจ๋าไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แล้วค่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะป้าหวาดน้ำเต้าหู้ของป้าเนี่ยนะช่วยให้หายเครียดกินแล้วนอนหลับฝันดีถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงๆก็ดีนะคะตอนนี้จ๋ารู้สึกเหมือนกับว่ากำลังฝันร้ายอยู่เลยค่ะอาจีกับอารินทะเลาะกันแทบทุกวันบ้านกำลังจะลุกเป็นไฟเป็นเพราะนายมูพิษนั่นคนเดียวไฟกองเนี้ยมันลุกมานานแล้วนะคะแต่คุณจ๋าอาจจะไม่เคยรู้เท่านั้นตั้งแต่ตอนที่จ๋าไม่อยู่เมืองไทยเหรอคะก่อนหน้านั้นอีกค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณจีส่งให้คุณจ๋าไปเรียนต่อทำอะไรของคุณเนี่ยฮะฉันต่างหา
ไหมที่จะต้องถามว่าคุณจะทำอะไรของคุณผมก็นอนของผมอยู่ดีๆอะไรของคุณเนี่ยโอ้ยคุณก็อ่านทั้งหมดเลยมันนี่เฮ้ยอ่านให้หมดเลยเนี่ยแฟ้มทั้งหมดนี่อ่านซะอะไรอะไรอ่านซะอะไรกันนักหนาอ่านซะแล้วก็ตอบฉันด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมของเราคุณไม่ยอมไปทำงานซะจนโรงแรมของเรามันจะเจ๊งอยู่แล้วคุณเอาเวลาไปกกอีตัวกับอีหนูของคุณไปหมดแล้วใช่ไหมตอบฉันมาตอบฉันเดี๋ยวนี้ตอบฉันหน่อยตอบฉันหยุดบอกให้หยุดไม่หยุดบอกให้หยุดไว้หยุดเดี๋ยวนี้บอกให้หยุดเข้าใจไหมฉันไม่หยุดฉันทนไม่ไหวแล้วจะอะไรกันนักกันหนาวะฮะโรงแรมที่พ่อกูสร้างมากูไม่ปล่อยให้เจ๊งง่ายๆหรอกนะโอ้คนกำลังนอนอยู่ดีๆยุ่งอยู่ได้ถ้าคุณไม่ยอมกลับไปทำงานแล้วไม่แก้ปัญหาที่คุณสร้างเอาไว้ฉันจะจ้างมืออาชีพมาทำงานแทนคุณคุณจะได้อยู่เฉยๆสมใจเอาละตามใจจะทำอะไรก็ทำไปเลยอยากรู้เหมือนกันจะไฟได้สักกี่น้ำโคุณจีต้องอดทนอะไรหลายอย่างมานานมากค่ะที่คุณจีกับคุณรินยอมสร้างภาพว่ารักกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นก็เพราะว่าเขาสงสารคุณคุณจีห่วงว่าคุณน่ะจะรู้สึกขาดถ้ายอมอดทนทุกอย่างเพื่อคุณนะคะคุณจีรักคุณมากจ๋ารู้ค่ะจ๋ารู้ว่าอาจีรักจ๋ามากแล้วก็เข้าใจด้วยว่าเรื่องของคนสองคนอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีทะเลาะ กันบ้างเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้อรินก็ป่วยอยู่นี่คะนิสัยแบบเดิมน่าจะไม่มีแล้วด้วยค่ะแต่ป้าว่านิสัยบางอย่างมันก็เปลี่ยนยากนะคะคุณจ๋าก็เห็นอยู่นี่คะว่าตอนนี้คุณรินอารมณ์เป็นยังไงจ๋าว่าจ๋าพอจะมองออกนะคะว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่อรินต้องการคือความรักความเอาใจใส่เท่านั้นถ้าไม่มีนายวิศธรอาจีคงหันมาใส่ใจดูแลอรินมากกว่านี้อรินก็คงจะไม่น้อยใจไม่ต้องหึงอาจีทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะคะก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงเท่านั้นค่ะเอาลมหายใจไปฝากธนาคารไงถอนกันอยู่ได้เป็นอะไรพี่เกรียงจะไม่ให้ฉันสองคนถอนหายใจได้ยังไงตอนนี้เจ้านายในบ้านไม่รู้เป็นอะไรทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันนั่นนะสิเวลาที่พวกคุณท่านอยู่ในบ้านทีไรนะพวกฉันเนี่ยรู้สึกอาดอึดอัดเหมือนอยู่ในสงครามใช่สงสารก็แต่คุณจ๋านี่แหละต้องทำตัวเป็นกลางดูอาที่รักทั้งสองคนทะเลาะกันทุกวันแต่ฉันว่าเรื่องนี้คุณถอนต่างหากแหละที่น่าสงสารที่สุดเดี๋ยวทำไมต้องเป็นคุณทอนด้วยที่นางหวานนั่นน่ะสิก็คุณทอนเขาถูกใส่ร้ายนี่พี่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรสักหน่อยกับถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเขาคงเสียใจมากทุกวันนี้ฉันเห็นหน้าเขานะดูหน้านิ้วคือขมวดฉันจะเข้าไปปลอบใจไม่กล้าแหมอ้างเหตุผลต่างๆนานาทำตัวเหมือนคนดีที่ไหนได้ก็บ้าผู้ชายนี่เองอะเกรงใจบ้างเว้ยหัวยืนอยู่นี่ทั้งคนถึงนะพี่เกียงอย่าล้ำเส้นเป็นแค่เพื่อนร่วมงานหล่ออย่างคุณวิศธรใครไม่เลือกก็บ้าแล้วใครบ้าเหรอเฮ้ยฉันไปเก็บผ้าก่อนนะ
บ้าหรือเปล่าจะไปช่วยด้วยโอ๊ยจะไปได้ไงจ๊ะโอ๊ยตายแล้วลืมล้างรถโอ้โหไม่มีล้างได้ยังไงวะเราลืมพวกนี้ไม่ไหวจริงๆเลยชอบนินทาเจ้านายไปลงทุนธุรกิจอย่างอื่นดีกว่าเขาก็เลยลองจับด้านอสังหาจนรุ่งส่วนรีสอร์ทของเขาเนี่ยเขาก็ให้ลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อดนายดูแลไปว่าเอเนี่ยไปบ้านหนูจ๋าเป็นประจำคงจะเจออาเขาบ่อยๆใช่ไหมลูกใช่ครับผมก็ได้เจออาจีเขาบ่อยๆนะครับคือแม่มีอะไรเหรอครับแม่ได้ยินข่าวลือไม่ค่อยดีของพรมจีอ่ะไม่รู้ว่าเอได้ยินหรือเปล่าคุณเรื่องอะไรครับคุณแม่เรื่องที่พรมจีเขาชอบกินเด็กเห็นว่าคบกับหุ้นส่วนเขาที่ชื่อวิสธรนี่เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะคุณคุณจะเจาะจงเขาเป็นแบบนั้นได้ที่ไหนฉันยังไม่ได้เจาะจงนะคะคุณฉันกำลังถามลูกนี่ค่ะว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าผมไม่เห็นคุณถามสักคำคุณคะฉันกำลังถามลูกอยู่ถ้าคุณไม่เอาละครับคุณพ่อคุณแม่คือไม่ต้องทะเลาะกันนะครับคือแม่ครับเอไม่ทราบนะครับว่าแม่ไปได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนแต่เอ้คิดว่าแค่ข่าวลือจากคนที่ไม่หวังดีนะครับเพราะจากสายตาเอ้ที่เจอคุณธรกับอาจีเนี่ยก็ไม่ได้เห็นมีอะไรพิเศษไปมากกว่าหุ้นส่วนกันปกติเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมล่ะคุณเอ้เพิ่งกลับมานะคงจะเห็นอะไรแค่ผิวเผินเท่านั้นแหละถ้าเกิดจะให้แม่เชื่อเอ้พาพรประจีมาพบกับแม่หน่อยแม่ถึงจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าครอบครัวหนูจ๋าเนี่ยเหมาะที่จะดองกับเราหรือเปล่าได้ครับแม่ผมจะรีบพาอาจีมาพบกับคุณแม่ให้เร็วที่สุดเลยนะครับจีคะเห็นมีผู้ชายมาบ้านคุยสะท้อนด้วยอะค่ะไม่รู้ว่าใช่คนที่อาจีบอกหรือเปล่าชื่ออะไรนะคุณดนายลูกพี่ลูกน้องของทอนใช่ไหมจ๊ะเขามาเรื่องโอนที่ดินที่ราชบุรีจ้ะอ้าวนี่เขาคนเดียวไม่พอยังจะให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยมาหัวกันซื้อที่ดินอีกเหรอคะน้องจ๋าอาก็เคยบอกแล้วไงว่าเวลาทอนเขาทำงานเนี่ยเขาก็มีเอกสารรับรองทุกอย่างแล้วเวลาซื้อที่ดินเนี่ยอาก็ไปด้วยตลอดเลยไม่มีเรื่องอะไรไม่โปร่งใสหรอกจ้าไม่ต้องห่วงจะจ๋าว่ารู้สึกว่าทอนจะมาละรู้สึกว่าคุณดนายจะมาด้วยนะมาทำไมน้องจ๋าน้องจ๋านี่คุณดนายพี่ชายของทอนจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับมากันครบแล้วเราไปกันเถอะเขาไปโรงแรมกับเราด้วยเหรอคะวันนี้ผมมีประชุมกับพนักงานฝ่ายขายนะครับคงต้องให้คุณจีไปกับพี่นายแล้วจ๋าล่ะคะคุณจ๋าไปโรงแรมกับผมก็ได้นะครับ
ฝากน้องจ๋าด้วยกันแล้วกันนะคะเชิญครับอาจีคะสู้ๆนะไม่ไปเหรอคุณแค่ฝึกงานเนี่ยก็ไปสายซะแล้วเป็นหลานเจ้าของโรงแรมนี่มันดีจริงๆเลยนะไม่ใช่สักหน่อยฉันจะให้นักเรียนขับไปส่งแป๊บเดียวก็ถึงไม่สายแน่นอนไปทางเดียวกันแท้ๆเนี่ยแต่ก็แยกกันไปอ๋อนี่ผมรู้แล้วว่าทำไมกรุงเทพถึงรถติดเพราะใครนี่นายคุณจะรีบไปไหนล่ะครับก็จะไปฝึกงานปูเตียงไงวันนี้คุณไม่ต้องปูเตียงหรอกนะครับแล้วจะให้ฉันทำอะไรจะให้ฉันเสิร์ฟอาหารเนี่ยนะหรือว่าทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้ดีครับแล้วผมหวังว่าไม่ใช่แค่ทำได้นะครับแต่ต้องทำให้ดีสมกับมาตรฐานของโรงแรมเราด้วยนะครับนายไม่ต้องมาสั่งฉันก็ตั้งใจทำอยู่ละแล้วนายก็จำเอาไว้ด้วยนะว่าที่ฉันยอมทำเนี่ยเพราะต้องการให้อจียอมรับในความสามารถของฉันไม่ได้เป็นเพราะว่านายสั่งจ๋าต้องทำอะไรบ้างคะคุณกลับมาเร็วจังครับไม่ดีเหรอจ๊ะดีสิครับผมไม่ชอบให้จีอยู่ห่างผมนานๆอ่ะฉันถึงต้องรีบกลับมาไงเรื่องโอนี่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราต้องจัดยังไงบ้างอ๋อผมให้คุณจ๋าฝึกงานที่ห้องอาหารนะครับตอนแรกเนี่ยแกก็มีวายๆนิดหน่อยสุดท้ายก็ยอมทำผมหวังว่าจีคงไม่ว่าอะไรผมใช่ไหมครับที่ผมใช้งานคุณจ๋าน่ะเกินไปอ่ะฉันจะว่าทอนได้ยังไงล่ะจ๊ะน้องจ๋าก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองหัวแข็งไม่เชื่อใครง่ายๆแต่ฉันเชื่อว่าทอนฝึกน้องจ๋าได้ฉันเชื่อในมือคุณเพราะอย่างนี้ไงครับผมถึงไม่อยากอยู่ห่างๆจากคุณเลยทอนพูดเหมือนจะไปไหนอย่างนั้นแหละทอนหรือจะไปจริงๆผมไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับแต่ช่วงนี้ผมอยากให้เราอยู่ห่างๆกันสักพักนะครับรอให้เรื่องมันซาก่อนผมกลัวว่าคนอื่นจะสงสัยโดยเฉพาะคุณจ๋าฉันเข้าใจค่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทนได้หรือเปล่าฉันไม่อยากจะอยู่แบบนี้อีกแล้วอ่ะ
รู้นะครับว่ามันยากแล้วมันก็ยากสำหรับผมด้วยแต่ผมอยากให้เราอดทนนะครับผมเองก็จะอดทนเพื่อที่จะรอจีเหมือนกันผมทำทุกอย่างก็เพื่อจีนะครับมันดูเหมือนฉันเป็นคนหลอกลวงใช่ไหมเธอคงรู้สึกอยู่ว่าฉันไร้หัวใจเป็นคนที่รักหรือเป็นแค่คนที่ร้ายและในคำว่ารักฉันมีอะไรปิดบังหรือเปล่าอยากบอกเธอที่มีแค่เธอเท่านั้นโรเจอร์มาแล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะเค้กที่สั่งได้แล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะน้องสักครู่นะคะจะรับอะไรดีคะไอ้นี่ก็น่ากินไอ้นั่นก็น่ากินน่ากินไปหมดทุกอย่างเลยกินอะไรดีนะชอบทานอะไรคะก็ชอบหลายอย่างอะนะมีอะไรแนะนำบ้างล่ะของเราเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องของสเต็กวากิวค่ะผมไม่ทานเนื้อวัวถ้าเป็นหมูแล้วก็ผมไม่ทานหมูไก่ห่อใบเตยอะโอ้ไก่กินไม่ได้เลยผมเป็นเกาถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมทานซูชิดีกว่าเมนูอาหารญี่ปุ่นต้องรบกวนลูกค้าไปที่ห้องอาหารญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะผมจะทานที่นี่คุณไปสั่งพ่อครัวให้ทำมาเลยนะไม่รู้เรื่องไงว่าผมเป็นใครคุณคะดิฉันจะไปทราบไหมคะว่าคุณเป็นใครคุณจะมาสั่งตามใจชอบแบบนี้ไม่ได้นะคะจำไม่ได้จริงๆเหรอคะว่าพี่เป็นใครพี่เอมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยพี่ต้องถามน้องจ๋าตั้งหากว่าทำไมถึงมาเสิร์ฟอาหารได้จ๋าฝึกงานนะคะฝึกงานนี่งานระดับผู้บริหารต้องลงมาเสิร์ฟอาหารด้วยตัวเองเลยเหรอคะเรื่องมันยาวนะคะสำหรับน้องจ๋าเนี่ยพี่มีเวลาฟังเรื่องของน้องจ๋าเสมอนะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้พี่มีเรื่องจะคุยกับน้องจ๋าด้วยแหละมาแต่อีกนานไหมกว่าจะเลิกงานอีก5นาทีก็จะหมดกะของจ๋าแล้วล่ะค่ะถ้างั้นพี่เอรอจ๋าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจ๋าไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวจ๋ามาโอ๊ยปวดแขนหมดแล้วแล้วจะไหวเหรอคะไหวสิคะพี่เอก็รู้ว่าตอนเรียนเนี่ยจ๋าก็ทำงานเสิร์ฟเป็นพาร์ทไทม์เหนื่อยกายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บใจเนี่ยสิคะใครทำน้องจ๋าเจ็บใจคะก็นายวิศธรนะสิคะอาจีให้นายนั่นเป็นคนฝึกงานให้กับจ๋านายนั่นน่ะจงใจแกล้งจ๋าชัดๆคงคิดว่าจ๋าทำไม่ได้คิดผิดละนี่คุณวิศธรมาฝึกงานให้จ๋าด้วยตัวเองเลยเหรอคะพี่ว่าบางทีคุณธรอาจจะไม่ได้ตั้งใจแกล้งน้องจ๋าจริงก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นวิธีการฝึกงานแบบให้เรียนรู้ทุกระดับทุกขั้นตอนของการทำงานแต่พี่ว่าจริงๆก็ดีนะกับการที่ได้เรียนรู้จากคนเก่งๆแบบคุณธรเนี่ยพี่เอเข้าข้างในนั่นเหรอคะนายนั่นเนี่ยจะทำให้บ้านจ๋าแตกแล้วนะคะพี่ไม่ได้เข้าข้างค่ะโอเคพี่ขอโทษก็ได้ช่างมันเถอะค่ะว่าแต่พี่เอมีอะไรจะบอกจ๋าเหรอคะคือคุณแม่พี่ท่านถามถึงอาจีนะคะท่านอยากจะนัดทานข้าวด้วยพรุ่งนี้เลย
พี่ก็เลยอยากจะให้เราทั้งสองคนไปพบกับคุณแม่พี่พรุ่งนี้เลยเหรอคะช่วงนี้อาจีเขามีเรื่องเครียดเยอะนะคะจ๋ายังไม่อยากไปรบกวนอาจีเท่าไหร่แต่คือพี่กลัวว่าถ้าเราปฏิเสธท่านอีกรอบนึงเนี่ยท่านจะเข้าใจผิดว่าเราไม่เคารพท่านนะครับดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีคนอู้งานอยู่คนนึงนะครับคุณทอนสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับคุณทอนว่าใครอู้งานมิทราบคือผมเป็นคนชวนน้องจ๋ามาข้างนอกเองล่ะครับยังไงขอโทษด้วยนะครับนี่เวลาพักของจ๋าต่างหากค่ะเราไม่ได้ทำอะไรผิดจะไปขอโทษเขาทำไมคะคือผมแซวเล่นนะครับผมหวังว่าคุณเอคงจะไม่คิดมากหรอกนะครับไม่เลยครับแล้วนี่คุณเอจะชวนคุณจ๋าไปทานข้าวเหรอครับครับผมจะชวนน้องจ๋ากับอาจีไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ผมพรุ่งนี้พี่เอคะจะไปบอกเขาทำไมอะคะผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่จะได้คุยกันเผื่อจะได้คุยกันถึงเรื่องงานแต่งส่วนเรื่องจีเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยพูดให้ดีเลยครับขอบคุณคุณทอนมากนะครับนี่คุณนี่มันเรื่องภายในครอบครัวของฉันฉันจะไปพูดกับอาจีเองคงไม่ต้องให้คนนอกไปช่วยพูดได้หรอกนะไปกันเถอะค่ะพี่เออาจีขาเป็นไงบ้างจ๊ะวันนี้เหนื่อยไหมเมื่อยแขนนิดหน่อยค่ะแต่แค่นี้สบายมากเก่งมากอาคิดแล้วว่าน้องจ๋าของอาเนี่ยจะต้องทำได้อยู่แล้วแล้วทำงานเสร็จแล้วเหรอจ๊ะค่ะนายวิสุทคุณวิสุทธรให้เลิกได้ค่ะอาจีคะคือวันนี้พี่เอเขามาหาจ๋านะคะพี่เอ๊เขาบอกว่าคุณหญิงแม่อยากมากินข้าวด้วยค่ะนั่นไงสงสัยคุณหญิงจะติดใจหลานของอาแน่เลยที่นัดมาเนี่ยจะคุยเรื่องสู่ขอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคือคุณหญิงแม่บอกกับจ๋าว่าอาจีของจ๋าเป็นผู้หญิงเก่งที่ดูแลกิจการได้ทั้งหมดถ้าเลยอยากรู้จักอาจีนะคะแต่อาไม่ได้ทำคนเดียวทอนช่วยอาด้วยอารู้ว่าน้องจ๋าไม่ชอบทอนอาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจ๋าไปฟังอะไรจากใครมาแต่ความจริงที่น้องจ๋าควรจะรู้ก็คือทอนนี่แหละที่ช่วยอาไว้ในวันที่ธุรกิจของอาเกือบล่มอะผู้ถือหุ้นคนอื่นๆเนี่ยถอนหุ้นกันไปเกือบหมดแล้วแต่ทอนกลับช่วยซื้อหุ้นเอาไว้แล้วแถมยังช่วยบริหารกิจการให้รุ่งเรืองมากกว่าเดิมอีกเขาซื้อหุ้นตอนที่กิจการเราแย่เนี่ยนะคะใช่จ้ะทีนี้น้องจ๋าเห็นหรือยังว่าทอนนี่เขาดีกับเราขนาดไหนถามใครก็ได้แม้แต่อารินถ้าเขากล้ายอมรับความจริงใครๆเขาก็รู้ว่าทอนเขาทำให้พวกเรามากขนาดไหนอะอาอยากจะให้น้องจ๋ามองทอนในแง่ดีบ้างได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวนี่ไปบ้านคุณทอนเหรอจ๊ะค่ะไปพร้อมกันเลยมะคุณนายจะไปบ้านคุณทอนเหรอคะใช่สิไปทำไมคะไปทำแผลพยาบาลสนามกระเป๋าใบเบลเลอร์เชีย
ุดนะฉันเป็นพยาบาลมีหน้าที่ดูแลความเจ็บป่วยของคนในบ้านจนกว่าจะหายเหรออุ๊ยสวยคงเข้าใจผิดแล้วค่ะคิดว่าคุณดามีหน้าที่ดูแลคุณลิงคนเดียวซะอีกมันเป็นจรรยาบรรณของพยาบาลจ้ะเห็นคนเจ็บคนป่วยไม่ได้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนกว่าจะหายเนาะคุณดาไม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณลินเธอจะไม่ว่าเอาหรอคะคุณลินหลับอยู่จ้ะแต่ถ้าคุณลินตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะโทรมาหรือไม่ก็ไลน์มาไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะไปดีกว่าไม่มีอะไรค่ะคุณดาครับคุณดามีธุระหรือเปล่าครับนี่ขอบใจนะครับวันนี้ที่มาเร็วอ่ะค่ะนี่สวยรีบไปทำความสะอาดสิถ้าเสร็จไม่ทันไปทำที่ลงดีดีเนี่ยป้าหวาจะบ่นเรานะค่ะเหงื่อชุ่มตัวเลยถอดกางเกงไปซักเลยไหมคะเดี๋ยวช่วยค่ะหยุดรีบเลยคุณดาครับคุณดามีอะไรกับผมหรือเปล่าครับดามาดูแผลค่ะแผลแห้งเร็วจังเลยนะคะคือคุณดาไม่ต้องมาดูแผลแล้วนะครับผมว่าแผลมันใกล้จะหายแล้วคุณดาไม่ต้องมาแล้วครับไม่เป็นไรหรอกค่ะมันเป็นหน้าที่ของพยาบาลนะคะดาช่วยซับเหงื่อให้นะคะมันดูเหมือนฉันเป็นคนหลอกลวงใช่ไหมเธอคงรู้สึกอยู่ว่าฉันไร้หัวใจเป็นคนที่รักหรือเป็นแค่คนที่ร้ายและในคำว่ารักฉันมีอะไรปิดบังหรือเปล่าอยากบอกเธอจริงๆบอกตรงๆว่ามองทั้งใจไม่เคยมีนาทีที่ใจของฉันจะเป็นของใครนอกจากเธอคนนี้เจ็บทุกๆครั้งที่ต้องทำไม่ดีเห็นน้ำตาของเธอทุกทีเกือบจะขาดแล้วใจอยากจะขอร้องอย่าเลิกรักกันอดทนเพื่อฉันได้ไหมสักวันจะรู้ฉันไม่มีใครและคนไม่มีหัวใจมีแค่เธอเท่านั้นและไม่ว่าชีวิตพบเจอใครๆคนที่ฉันจะให้หัวใจคนสุดท้ายคือเธอ